ว่าระยะสั้นเนี่ยเซตเนี่ยนะครับจะเห็นนะครับวันนี้ก็ยังบวกได้นะครับแต่เราสังเกตชัดนะครับว่ามันก็เริ่มบวกค่อนข้างจะแผ่วกว่าเดิมจากเดิมที่เคยบวกแรงนะครับแต่ก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราเห็นชัดๆก็คือว่าแนวโน้มคงต้องดูดาวโจนส์ด้วยดาวโจนส์เนี่ยจะเลือกยังไงซึ่งในรูปภาพจะเห็นชัดนะครับแต่ก่อนจะดูดาวโจนส์เนี่ยเราจะเห็นว่าวันนี้ต่างชาติเนี่ยขายไปหลักพันล้านนะครับแต่ฝ่ายที่ทำให้เซตเราบวกมา6จุดเนี่ยตัวหลักใหญ่คือกองทุนนั่นเองที่เป็นคนซื้อกลับมาแต่ก็ตามในฝั่งดาวโจนส์เองโดยฟิวเจอร์ตอนนี้บวกอยู่ประมาณ43ซึ่งบวกไม่มากนักนะครับแต่ฝั่งยุโรปเองก็ถือว่ายังอยู่แดนบวกอยู่แต่ตัวที่ควรจะบวกเยอะคือ Nasdaq Future นะครับตอนนี้บวกอยู่ประมาณ200กว่าจุดโดยประมาณนะครับครับถ้าเรามาดูตัวของภาพดาวโจนส์เองจะเห็นนะครับดาวโจนส์เองเป็นการเดินหน้าจากการเด้งกลับแบบที่เรียกว่าเหมือนว่าจะตายแต่ไม่ยอมตายตอนแรกท้ายจะตายนะครับลงมาข้างล่างแต่ท้ายเนี่ยมาฟอร์มเดิมก็คือว่าลงมาแล้วใกล้ๆฐานเดิมเตี้ยฐานเดิมนิดนึงแล้วก็เด้งกลับมาใหม่นะครับถ้าเราใช้จะพอสมควรแต่ตอนนี้ดาวโจนส์ถือว่าเป็นการเด้งกลับซึ่งกำลังตัดสินอยู่ว่าจะเป็นแค่เคลื่อนรีบาวหรือจะกลับมาวิ่งต่อไปหาขึ้นยิงจังๆครับพี่ชอมองยังไงอ่ะเพราะว่ารีบาวรอบนี้แรงนะแรงแล้วก็เกินทำท่าจะเกิน 61.8 ของ retracement fibonacci ด้วยและดูในแบรนด์ที่พี่ชอทำเนี่ยทำท่าจะเกินด้วยใช่ครับมองยังไงมองยังไงตอนนี้สังเกตไหมครับว่าตอนนี้มันจอดแนวต้านสำคัญพอดีนะครับแนวต้านที่จอดเนี่ยมันเป็นแนวต้านของชุดเส้นบนสุดของค่าเฉลี่ยระดับของค่าเฉลี่ยของ25วันนะครับแล้วเป็นค่าเฉลี่ยของ75วันอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับในแง่ของดาวโจนส์เองนะครับแล้วก็ตัวของเท่าดูชิมกูเองคือเมื่อเช้านี้มันเพิ่งทะลุนะมันทะลุขึ้นมาขึ้นมานะครับปัญหาหลักคือมันทำท่าจะทะลุแนวต้านสำหรับตัวตรงที่เราเห็นแนวต้านตรง 60.8% ตรงนี้นะครับแต่ก็ตามสิ่งที่ต้องระวังคือถ้าไม่เก่งจริงเนี่ยมันอาจจะย่อเห็นพรุ่งนี้เลยก็ได้เพราะว่าดาวโจนส์เริ่มโอเวอร์ระยะสั้นนะครับแต่ถ้าเก่งหน่อยเนี่ยมันจะวอดต่อเนื่องแต่การวอดต่อเนื่องของสัปดาห์นี้นะครับจนถึงถ้ามันยังยื้อขึ้นต่อเนี่ยสัปดาห์นี้ถึงต้นสัปดาห์หน้ายังไงก็ต้องมีปรับตัวบ้างให้หายโอบอสนะครับซึ่งการปรับตัวหายโอบอสเนี่ยเพื่อทำท่าขึ้นต่อเนี่ยมันต้องปรับตัวลงไม่มากนะก็คือย่อตัวเล็กน้อยแล้วขึ้นต่อเป็นไซด์เวย์ก็ได้แล้วขึ้นต่อนะครับนั่นคือเรื่องที่ดีถ้าดูในแง่ของตัวดาวโจนส์เองเนี่ยในเส้นค่าเฉลี่ยนะครับก็คืออย่าหลุดไอ้ค่าเฉลี่ย10วันลงมาก็คือถ้าดูไอ้ตัวค่าเฉลี่ย10วัน5วันดูโดยประมาณนะครับ 34,500 เนี่ยอย่าหลุดลงมาอีกย่อบ้างไม่เป็นหาอย่าหลุด 34,500 แล้วกันนะครับแต่ส่วนของตัวชิปุกเองเนี่ยถ้าให้ดีอย่าย่อจนปิดใต้เมฆชิปุกเลยก็จะดีนะครับมันจะทำให้เป็นภาพของการสร้างฐานยกสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับต้องลุ้นดาวโจนส์ต่อนิดนึงว่ามันเป็นพักตัวแบบขาขึ้นหรือแค่เป็นขาขึ้นแบบล้มเหลวให้เราต้องลุ้นไปต่อยเล็กน้อยนะครับถ้าเรามาดูตัวเซ็ตล่ะครับตัวเซ็ตเนี่ยนะครับถ้าดูตามภาพของเส้นเด็กเองเนี่ยแต่เซ็ตเนี่ยถือว่าก้าวล้ำนำหน้าเร็วกว่าดาวโจนส์ครับตอนลงเนี่ยเราก็ถือว่าลงน้อยดาวโจนส์แล้วนะครับตอนขึ้นเราขึ้นเร็วกว่าดาวโจนส์อีกเพราะเราขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยทุกเส้นแล้วนะครับและเราก็สถานการณ์ที่ว่าวันนี้มีสถานการณ์ตอนแรกเนี่ยมันเปิดขึ้นมาค่อนข้างจะดีของกูนะครับแต่ตอนจบเนี่ยกราฟแท่งเทียนอาจจะดูไม่ค่อยสวยที่ไม่สวยเพราะมันเหมือนกับคนแขวนคออยู่บนเพดานครับแปลว่ามันจะนิวไฮหรือไม่น่าจะนิวไฮน่าจะลงละไอตัวแท่งเทียนเนี่ยมันเตือนให้ระวังนะครับเตือนระวังว่ามันจะย่อแล้วการที่มันกระโดดกลับมาตรงนี้แล้วมีคล้ายแฮงกิ้งแมนคนแขวนคออยู่บนเพดานเนี่ยหวาดเสียวเหมือนกันว่าถ้ามันไปต่อไม่ได้วันพรุ่งนี้เนี่ยแล้วเกิดเริ่มย่อตัวเนี่ยสิ่งที่อาจเกิดขึ้นเป็นอย่างน้อยคือการลงมาปิดกลับตรงนี้ครับปิดกลับที่เห็นตรงแถว1655เนี่ยนะครับเป็นขั้นอย่างน้อยนั่นมันคือเริ่มของการพักตัวระยะสั้นนั่นเองก็ระวังพรุ่งนี้นะครับว่าจะเป็นการเริ่มพักตัวระยะสั้นหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเซตของเราเนี่ยมันใกล้โอเวอร์บอทระยะสั้นเต็มทนสโตคัสติก78นะครับถ้าสมมตินะครับพรุ่งนี้มันเกิดขึ้นต่อไปเลยเนี่ยให้ระวังตอนบ่ายหน่อยว่าตอนบ่ายยืนได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าพรุ่งนี้ขึ้นไปเลยโอเวอร์บอทแน่ในแง่ของสโตระดับ5วันนะครับมันจะส่งตัวเป็นบวกได้ต่อไหมแต่ก็ตามสิ่งที่เห็นชัดนะครับถ้าเกิดเพราะโอเวอร์บอทต่อเนื่องแต่ยังไม่ยอมลงง่ายๆเนี่ยไอ้ย่านตรงยอดเดิมเนี่ยค่อยจะผ่านยากนะครับเพราะว่าไอ้ตรง1682เนี่ยยอดเดิมค่อยจะผ่านยากแต่ถ้ามันโอเวอร์ขนาดที่ว่าไม่ยอมพักเลยไปหา 1,700 เลยแล้วตกแรงครับเพราะว่ามันจะขึ้นเร็วเกินไปนะครับเพราะว่าจะขึ้นแบบเข้มแข็งหรือว่ามันคงหน่อยคุณจะต้องพักตัวระหว่างทางสร้างฐานยกสูงให้มันคงนิดนึงแล้วค่อยๆขึ้นไปนะครับได้ครับพี่ชอครับวันนี้เวลาเราน้อยจริงๆก็คือในเมื่อเซตตอนนี้ก็คือระวังระยะสั้นดาวโจนส์รีบาวด์แล้วกลุ่มที่ระวังมากที่สุดกับกลุ่มที่ดีที่สุดขออย่างละกลุ่มเท่านั้นเองครับเชิญเลยครับกลุ่มน้อยๆนะครับโอเคงั้นอย่างละกลุ่มกลุ่มที่น่าสนใจนะครับคือ ICT IT เป็นกลุ่มที่รอบนี้นะครับเด้งขึ้นมาเนี่ยนะครับ2วันแล้วก็ข้อดีคือมันยังไม่โอเวอร์บอทครับถ้าเซตขึ้นต่อเนี่ยกลุ่มนี้นะครับมีโอกาสที่จะ
ขึ้นต่อชนะจากเดิมแล้วอาจจะไปพักตรงใกล้ๆ196นะครับหรือถ้าเก่งกว่านั้นเกิน196ก็อาจจะเห็นแถว198แล้วค่อยพักอีกครั้งครับคือกลุ่มที่น่าสนใจเงี้ยนี่คือกลุ่มที่น่าสนใจคือ ICT กลุ่มที่แย่ที่สุดเหรอครับกลุ่มที่แย่มากๆนะครับกลุ่มแย่มากๆคือกลุ่มนี้ครับกลุ่มของกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สังเกตมั้ยครับอ๋อมันลงแล้วลงอีกลงแล้วลงอีกเพราะดอกเบี้ยมันจะขึ้นเพราะดอกเบี้ยมันจะขึ้นครับแล้วเนี่ยสังเกตครับมันโอเวอร์โซแล้วโอเวอร์โซอีกทั้งสโตคสิกอาไซมันโอเวอร์โซแบบต่ำมากนะครับครับคือเรียกว่ามันอาจจะมีเด้งแต่เป็นการเด้งสั้นแบบขาลงนั่นเองอันนี้เป็นกลุ่มต้องระวังนะครับ